สวัสดีครับท่านผู้ชมครับและก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง FM 92.25ด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสองหุ้นครับวันนี้จริงๆแล้วข้อมูลที่เกิดขึ้นทางสหรัฐอเมริกาไม่มีนะครับคืนที่ผ่านมาเป็นวันหยุดของสหรัฐอเมริกาวันชาตินะครับแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือในคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นยุโรปไม่ดีนะครับและบ่ายวันนี้เปิดมาก็ยังไม่ดีครับเรามาดูตัวเลขล่าสุดนะครับกล้องโฟกัสมานิหนึ่งนะฮะนะครับ ในตัวเลขของภาคบ่ายวันนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นแดงสลับเขียวเนี่คือเอเชียโดยรวมนะครับแต่พอบ่ายตลาดยุโรปถแถบนี้ครับเปิดมาไม่ดีฮะออกมาแดงเรื่อๆๆยกเว้นอังกฤษตลาดเดียวนะฮะตัวแปรที่ทําให้เกิดเบรกซิตเนี่ยกับบวกฮะและสิ่งที่เราดูข้างล่างนะครับเห็นไหมครับฟิวเจอร์ดาวโจนติดลบครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือว่า โดยสถานการณ์ปัจจุบันถึงแม้ตลาดหุ้นบ้านเราวันสองวันที่ผ่านมาถือว่าใช้ได้นะฮะยืน1450ฝรั่งซื้อนะครับและมีหลายคนตั้งความหวังว่าอาจจะทําให้เกิดการปรับตัวขึ้นแต่ตอนนี้ตลาดหุ้นในต่างประเทศก็ยังไม่ได้เป็นไปตามที่มีการคาดคิดกันไว้นะครับภาพที่เกิดขึ้นในวันนี้สถานการณ์เลยไม่ดีนะครับยังเป็นในลักษณะของการเคลื่อนไหวในช่วงของอทามไฮก็จริงแต่ยังเป็นลักษณะของ ระมัดระวังในการลงทุนนะครับและก็เป็นการระมัดระวังท,ที่เยอะพอสมควรอีกตัวเลขหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้พิจารณาก็คือว่าตัวเลขราคาน้ํามันครับคือโดยส่วนตัวเองแล้วเนี่ยผมมีความกังวลในราคาน้ํามันแทบๆปัจจุบันว่าอาจจะเกิดแรงขายทํากําไรหรือไม่เพราะราคาน้ํามันเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นมาเยอะแล้วก็ทุกคนทราบดีว่าเป็นลักษณะข,ของการ เกิดการดีกลับครับผมลองนำเอากราฟราคาน้ำมันนะครับที่เดี๋ยวกำลังจะเปิดให้ท่านผู้ชมนะครับเห็นท่านผู้ฟังเดี๋ยวผมอธิบายไปเรื่อยๆนะครับกราฟที่ผมโชว์ตอนนี้นะครับกล้องซูมมานิดนึงครับเป็นกราฟของบ r e n t ทเทรเหนือนะครับและถ้าลองดูนะครับในตัวบร e n t เนี่ยรีบาวจากจุดต่ำสุดโดยประมาณนะครับ27ดอลลาร์ต่อบาเรลมาสูงสุดในช่วงสักไม่กี่สัปดาห์ก่อนอยู่ที่ประมาณ52 ตัวเลขปัจจุบันอยู่ประมาณ5 0บวกลบวันนี้ลงมานิดหนึ่งถ้าลองดูนะครับถ้าเราทาบเทคนิคอลแบบง่ายๆคือจุดต่ำสุดเดิมเนี่ยเมือ่อทะลุลงมาก็กลายเป็นแนวรับเนี่ยนะครับผมลองท่าแบบง่ายๆลงไปนะครับท่านเห็นผมลากเส้นสีเทลไลน์เส้นสีแดงๆเห็นไหมครับมันจะเป็นคู่ขนานแล้วก็พอดีเป๊ะเลยครับกับตัวเลขราคาน้ำมันตอนนี้นะครับซึ่งมันก็หมายความว่าทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของ ตัวของราคาน้ํามันที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นในลักษณะของการเคลื่อนไหวและชนแนวต้านและถ้าแถวนี้ซิกแซกแล้วยืนไม่อยู่จริงนะครับเช่นยืนแถว47-48ไม่อยู่เนี่ยโอกาสเกิดแรงขายแรงแรงมีนะฮะนะครับซึ่งแน่นอนฮะพอเกิดแรงขายแรงแรงลักษณะนี้หุ้นในกลุ่มพลังงานน่าจะเซฮะคือวันนี้ต้องยอมรับนะครับการที่หุ้นลง4จุดเนี่ยกลุ่มที่ทำให้ตลาดลงชัดเจนนะฮะกลุ่มพลังงาน กลุ่มเดียวนะฮะชัดเจนที่สุดนะฮะนั่นคือเหตุผลที่สำคัญและทำให้ในตัวของเซ็นดิ้เด็กมีการปรับตัวลดลงนะครับนี่คือสิ่งที่กังวลน,นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องปัจจจยต่างๆครับที่ถ้ามองดูไปรอบๆเนี่ยตอนนี้ทุกคนกำลังจะหวังในเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับที่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณไตรมาสสหรือไตรมาสส นะครับนั่นคือช่วงของทิศทางเศร,รษฐกิจโดยรวมที่เกิดขึ้นครับนั่นก็คือข้อมูลทั้งหมดครับแล้วก็สิ่งที่ต้องเรียนตรงๆว่าโดยสถา,านการ์การลงทุนทั้งหลายแล้วเนี่ยในระยะสั้นไม่แน่นอนนะฮะคือจริงๆแล้วเราอาจจะบอกว่าข้อมูลตอนนี้ตลาดออทามไฮทำนิวไฮตลาดน่าจะเป็นขาขึ้นต่อเนื่องผมไม่แน่ใจนะฮะนะครับแต่ผมพยายามที่จะเตือนว่าแถวนี้เนี่ยถ้าจะเล่นก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้สูงมากขึ้นครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้ครับเซ็นตินเด็กวันนี้จริงๆแล้วติดลบไม่เยอะนะครับลบเล็กน้อยลบไปอยู่ที่ตัวเลข4.49จุดปิดที่ระดับ1,450.07ปริมาณการซื้อขาย5 2 0 1 9ล้านครับสิอันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับวันนี้อันดับ1 ALT บวกไป1บาท25สตางค์อันดับ2บ้านปูบวกไป20สตางค์ครับ อันดับ3กสิกรไทยบวกไป2บาทอันดับ4การบินไทยบวกไป2บาท5สตางค์อันดับ5 IRPC บวกไป8สตางค์อันดับ6ไทยพาณิชย์ไม่เปลี่ยนแปลงครับอันดับ7 BWG ไม่เปลี่ยนแปลงครับอันดับ8 CPO ลงไป50ตังค์อันดับ9ธนาคารกรุงเทพบวกไปบาท50อันดับ10 IB l ลครับลงไป1บาทครับส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักลงทุนนะครับ สาบันในประเทศขาย35ล้านครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย96ล้านต่างชาติซื้อ1,233ล้านนักทุนในประเทศขาย1,101ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับวันนี้นิกเกอิลงไปจุดห7เเซ็ห่างเสงลงไป1.4%สเปรเซนตทามสิงคโปร์ลงไปจุด21%จาการ์ตาลงไปจุด90%ซโซคาร์บซิตเกาหลีใต้ ลงไปจุด2.7%ไต้หวันลงไปจุด5.1%นเระครับเรามาดูตลาดหุ้นยุโรปครับทวนกันอีกทีครับแดกกิลมันลงไป1นีเอรครับ CAC 4 0ลงไป1.3ฟุตซี่ของอังกฤษบวกครับยุโรปลงหมดฮะมีอังกฤษบวกครับบวกไปจุด40%ดาวนจ์น์ฟิวเจอร์ตอนนี้ลงไป85จุดครับเรากลับมาดูราคาทองคำในประเทศครับทองคำในประเทศครับล่าสุดทองคำแท่งซื้อเข้า2 2 2 5 0ครับ ขายออก22,350ราคาน้ำมันนะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงส่วนบาทต่อดอลลาร์วันนี้อ่อนค่าเล็กน้อยนะครับ35.12บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงฮะฝากงานสัมมนาไว้นิดหนึ่งครับวันเสาร์หน้านะครับผมจัดงานสัมมนานะครับเสาร์ที่16กรกฎาคมนะครับเป็นงานสัมมนา2หุ้นประจำไตรมาสที่3นะครับท่านที่สนใจ มีนักวิเคราะห์สองท่านครับคุณประกิตจ,จากกสกรไทยคุณชอชติวงจาก IRS และที่สำคัญมุมซ้ายจองของท่านครับหมอวินครับนักเล่นหุ้นเป็นหมอจริงๆนะฮะเล่นหุ้นตั้งแต่สมัยเรียนหมอนะครับจนอย่างนี้เป็นนักลงทุนนะครับเป็นรายใหญ่คนหนึ่งที่อายุยังไม่มากครับและประสบความสำเร็จนะครับหมอวินนะครับพอร์ตว่ากันว่าเป็นระดับพันล้านผมจะมาให้เล่าแล้วเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ว่า หนึ่งทำงานไปด้วยเล่นหุ้นไปด้วยลงทุนหุ้นไปด้วยทำได้ไหมสองนะครับทำยังไงให้พอร์ตประสบความสําเร็จนะครับถ้าผมจะไม่ผิดหมอวินนี่เริ่มต้นพอร์ตนี้ระดับไม่เกิน10ล้านนะฮะถ้าผมจะไม่ผิดเมื่อประมาณสัก10กว่าปีก่อนนะครับตอนนี้ว่ากันว่าเกือบพันนะนะครับไปดูว่าเขาประสบความสําเร็จยังไงนะครับแล้วก็ใครสนใจนะครับจริงๆรแล้วตั้งใจจะฟรีนะฮะแต่ต้องเก็บ200บาทเพราะว่าครั้งที่แล้วจัดฟรีฮะปรากฏว่าคนจองไว้ไม่ไปฮะ นะครับก็เลยขออนุญาตเก็บ200บาทนะครับเพื่อให้เป็นการการันตีนะครับสนใจเข้าไปสำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์นะครับเอก investment.com กดตุงงานงานสัมมนานะครับจองสัมมนาอบรมนะครับหรือโทรไปสอบถาม081 783 8888ครับที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะครับอาละครับวันนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันักวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรสักครู่กลับมาครับ รับมือหน้าร้อนสะท้อน UV ด้วยกระเบื้องหลังคาลอนคู่ตรา TPI สีขาวทาจากวัสดุ